ไขมันพอกตับจากการที่กินพวกขนมน้ำหวานโดยเฉพาะฟรุกโตสรวมถึงเบียร์มันจะมีน้ำตาลสูงใช่ไหมในเบียร์มันจะมีทั้งแอลกอฮอล์ทั้งน้ำตาลก็จะทำให้ตับเกิดการอักเสบหรือพวกไซรัปส่วนใหญ่มันจะเป็นฟรุกโตสเพราะฉะนั้นฟรุกโตสพวกนี้มันก็จะไปทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้ง่ายมากๆ11วิธีที่น้ำตาลทำลายร่างกายของเรานะถ้าพูดถึงเรื่องน้ำตาลเนี่ย added sugar คือน้ำตาลที่เพิ่มจากอาหารที่เรากินเช่นชานมไข่มุกก๋วยเตี๋ยวแล้วเติมน้ำตาลอีกซอสปรุงรสต่างๆพวกนี้คือแบบ added sugar ทั้งหมดนะคะสมาคมโรคหัวใจของอเมริกานะเขาพูดถึงว่าระดับน้ำตาลที่กินได้ในผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันและไม่เกิน9ช้อนชาในผู้ชายต่อวันแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยนะโดยเฉลี่ยเขากินอยู่ที่วันละ22ช้อนชาต่อวันคือเยอะมากอะพวกเราในคนอเมริกาเขาก็เลยแบบเสี่ยงต่อ11ข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้แล้วน้ำอัดลม1กระป๋องเท่ากับน้ำตาลทราย10ช้อนชาไอ้พวกไม่มีน้ำตาลเนี่ยร้ายกว่าอีกไม่หวานไม่ใช่เท่ากับปลอดภัยเสมอนะข้อที่1ก็คือน้ำหนักขึ้นวันนี้เราพูดถึง11วิธีที่น้ำตาลทำลายร่างเรานะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายทำกิจกรรมอะไรด้วยเนี่ยการกินน้ำตาลเพิ่มเข้าไปทุกวันเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราอ้วนขึ้นอ่ะยังไงถ้าจะให้เห็นภาพก็คือว่ากินน้ำอัดลม1กระป๋องทุกวันเป็นระยะเวลา3ปีถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณแบบ 6-7 กิโลได้เลยนะคะก็ทำให้เราอ้วนขึ้นโอเคไหมทีนี้อันที่2ก็คือมันเพิ่มความเสี่ยงต่อในเรื่องของโรคหัวใจก็คือเขาพบว่าในคนอเมริกานะที่กินน้ำตาลมากขึ้นโดยเฉลี่ยค่าสถิติ1ใน10ของคนอเมริกันเนี่ยนะคะก็จะได้รับพลังงานจากน้ำตาลเนี่ยมากกว่าได้รับพลังงานจากโปรตีนหรือไขมันเนาะก็คือเอาง่ายๆมีแนวโน้มกินคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นนะคะกว่าปกติอ่ะถึง 25% ซึ่งเขาก็พบว่าในคนที่กินหวานกินน้ำตาลมากขึ้นเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากขึ้นกว่าคนที่กินปกตินะถึง2เท่าการกินน้ำตาลที่มากขึ้นมันไปเพิ่มความดันแล้วก็ทำให้มีไขมันในเลือดสูงมันก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายแล้วก็เกิดภาวะสโตรกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอ้วนไม่ใช่แค่เรื่องของเบาหวานตอนนี้พอดีเลยนะเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นในเรื่องของอินซูลินใช่ไหมที่ปล่อยออกมาเยอะทำให้มีภาวะดื้ออินซูลินเอามาข้อ4มันทำให้เกิดเป็นภาวะความดันสูงคนที่มีภาวะความดันสูงกินเกลือความดันขึ้นอันนั้นแน่อยู่แล้วแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าน้ำตาลก็ทำให้ความดันขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจ้ะการกินอาหารรสจัดอะเนาะมันก็ไม่ดีทางนั้นแหละคือเขาอธิบายแบบนี้การที่เรากินน้ำตาลวิธีหนึ่งก็คือว่าน้ำตาลที่สูงมันจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดก็จะไปทำให้เกิดอินซูลินพุ่งปรี๊ดเขาก็พบว่ามันจะไปทำให้หลอดเลือดของเราขาดความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้ความดันสูงขึ้นมาข้อ5น้ำตาลทำให้เกิดไฮคอเลสเตอรอลพวกเรารู้ไหมว่าเวลาที่เรากินน้ำตาลเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าพาสเวย์ที่เกิดร่วมกันนะระหว่างไขมันกับน้ำตาลอยู่ตัวนั้นชื่อว่าอะซิทิลโคเอซึ่งถ้ามันมีมากๆมันก็จะไปทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงได้ LDL ก็สูงนะจากการกินน้ำตาลน้ำหวานขนมปังพวกเนี้ยนะน้ำตาลเนี่ยมันทำให้HDL ลดลงเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าทำยังไงดีอ่ะฉันอยากเพิ่ม HDL ลดการกินหวานลงนะจ๊ะและที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำตาลมันจะไปทำให้น้ำตาลเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์มันก็จะทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นแล้วยังไม่พอคนก็จะอ้วนขึ้นจากไตรกลีเซอไรด์ที่มากขึ้นนี่แหละนะคะก็คือกลายเป็นพุงกลายเป็นต้นขาอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาข้อ6เลยจ้ะไขมันพอกตับจากการที่กินพวกขนมน้ำหวานโดยเฉพาะฟรุกรวมถึงเบียร์มันจะมีน้ำตาลสูงใช่ไหมในเบียร์มันจะมีทั้งแอลกอฮอล์ทั้งน้ำตาลก็จะทำให้ตับเกิดการอักเสบหรือพวกไซรัปส่วนใหญ่มันจะเป็นฟรุกโตสเพราะฉะนั้นฟรุกโตสพวกนี้มันก็จะไปทำให้เกิดภาวะไขมันพอกต
ับได้ง่ายมากๆต่อมาข้อที่7กินน้ำตาลแล้วฟันผุคือมันดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะยิ่งพออายุเยอะเนาะเราก็จะเห็นว่ากระดูกเราบางลงแต่หลายๆคนไม่ได้คิดถึงเรื่องฟันนะว่าฟันเราก็บางลงไปด้วยเหมือนกันนะเวลาที่เรากินน้ำโซดาคือกรดเนี่ยมันเป็นทั่วร่างกายเวลามันสลายเนี่ยมันก็จะสลายกระดูกออกมาแล้วฟันของเราเดี๋ยวมันก็มีการสร้างแล้วมีการพอกเติมอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้แบบเป็นกระดูกชิ้นเดียวนิ่งๆอยู่ในปากไม่ใช่นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินน้ำตาลมันก็จะทำให้เกิดภาวะความเป็นกรดเกิดขึ้นในปากของเราก็จะเกิดเป็นภาวะฟันผุต่อมานะคะข้อ8น้ำตาลทำให้นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็คือระดับน้ำตาลที่เรากินเข้าไปจากขนมหวานเนาะมันไปสไปค์ตัวอินซูลินขึ้นมานะคะก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าพลังงานในร่างกายเนี่ยมันก็พังเพราะอะไรเพราะเวลาที่อินซูลินมันขึ้นเวลามันลงมันจะปักหัวลงก็คือระดับน้ำตาลเลือดจะต่ำเราก็จะง่วงเหงาหาวนอนซึมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะนอนกลางวันกลายเป็นกลางคืนก็นอนไม่หลับโดยเฉพาะใครที่แบบกินขนมหวานตอนเย็นจะเกิดปัญหานอนไม่หลับง่ายมากเพราะว่าอินซูลินเนี่ยโครงสร้างมันคล้ายกับโกรทฮอร์โมนนะเธอต่อทำให้เกิดภาวะในเรื่องของสมาธิสั้น ADHD โดยเฉพาะในเด็กถ้าเกิดว่าเด็กกินหวานก็จะยิ่งทำให้อาการ ADHD เนี่ยมันแย่ลงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะแต่ว่าในเด็กเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบเห็นชัดมากอะไรเงี้ยนะคะข้อที่10ในเรื่องของอารมณ์ก็คือมีผลกับในเรื่องของการทำงานของสมองเขาพบว่าในคนที่กินน้ำตาลมากกว่าที่แนะนำไปเนี่ยนะ 23% เนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของซึมเศร้าโดยที่มันก่อให้เกิดสมองอักเสบเขาเรียกภาวะนี้ว่าเบาหวานชนิดที่3ต่อมาข้อ11กินหวานเยอะจะทำให้เป็นเกาการกินหวานทำให้เกิดเกามากกว่าการกินเนื้อไก่ตั้งเยอะนะคะเพราะว่าโดยพาสเวย์ของการเกิดยูริกแอซิดเนี่ยมันเริ่มมาจากฟรุกโตสแล้วก็การเกิดจากฟรุกโตสเปลี่ยนเป็นยูริกมันอาศัยเอนไซม์แค่1ไม่เกิน2สเต็ปแค่นั้นเองนะคะคือเปลี่ยนเร็วมากเพราะว่าฟรุกโตสเนี่ยร่างกายบอกเป็นสารพิษนะคะยูริกแอซิดจริงๆมันมีฤทธิ์แอนตี้อินเฟลมเนาะเพียงแต่ว่าร่างกายก็เลยเปลี่ยนจากฟรุกโตสไปเป็นยูริกได้อย่างรวดเร็วไงเพราะว่าร่างกายไม่ต้องการให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะคะแต่ประเด็นก็คือไอยูริกเยอะๆอ่ะมันเป็นผลึกไงก็จะทำให้นิ้วโป้งเท้าบวมแล้วก็แตกได้นะออกมาเป็นเกาแต่ข้อ12นิดนึงนะการกินหวานทำให้เป็นนิ่วที่ไตโดยเฉพาะฟรุกโตสอีกเหมือนกันมาจากน้ำตาลทรายก็ได้นะกลูโคสร่างกายใช้ได้แต่ฟรุกโตสมันจะเปลี่ยนไปเป็นยูริกอันนึงล่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นนิ่วเป็นตะกอนที่ไตนะคะใครที่แบบมีนิ่วที่ไตเธอต้องลดกินหวานนะข้อ13แก่จากการที่ใน DNA ของเราเนี่ยร่างกายของคนเราทุกคนนะมันจะมีจุดความแก่อยู่จ้ะมันถูกควบคุมด้วยตำแหน่งของโครโมโซมตำแหน่งสุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าเทโลเมียร์คือโครโมโซมเนี่ยมันก็จะจับคู่กันอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะแก่เร็วแก่ช้ายิ่งยาวยิ่งดีถ้าเทโลเมียร์ยิ่งยาวก็จะยิ่งแก่ช้าคือทุกๆครั้งที่เซลล์แบ่งตัวเทโลเมียร์จะสั้นลงนะนี่เลยเป็นคำตอบว่าทำไมพอคนเราเติบโตจากเด็กใช่ไหมไปเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมมันถึงแก่เพราะว่ายิ่งแบ่งเซลล์เยอะเจริญเติบโตเยอะๆๆเยอะไอเทโลเมียร์มันก็จะสั้นลงทุกๆครั้งที่ DNA เราแบ่งตัวนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันบ๊ายบายค่ะ